เราทุกคนคงเคยสงสัยนะครับว่าเรามาจากไหนทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและอนาคตของมนุษยชาติจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาฟังคำตอบจากหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังที่สุดกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Books DD Channel ช่องที่คุณสามารถรู้มากในเวลาน้อยกับผมป๊อป Books DD ครับช่อง Books DD เป็นช่องที่นำความรู้จากหนังสือที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมก็จะออกคลิปใหม่ทุกวันเสาร์ถ้าคุณชอบการรีวิวหนังสือของผมก็ฝากไลค์ Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็แชร์กันด้วยนะครับและถ้าท่านใดสนใจอยากจะสนับสนุนการให้ความรู้ดีๆก็สามารถเป็นสมาชิกช่องโดยการกดปุ่ม Join หรือสมัครด้านล่างคลิปนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยครับหนังสือที่ผมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับ Brief Answers to the Big Questions คำตอบย่อของคำถามใหญ่เล่มนี้เขียนโดยศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กิงซึ่งเป็นนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและเป็นหนึ่งในผู้ที่รอบรู้เกี่ยวกับจักรวาลและเรื่องวิทยาศาสตร์มากที่สุดคนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีผู้นำประเทศหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปจะชอบถามคำถามใหญ่ๆกับศาสตราจารย์หนังสือเล่มนี้ก็เป็นการรวบรวมคำถามใหญ่ๆเหล่านั้นและคำตอบที่มาจากทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่ศาสตราจารย์ได้ให้ไว้ด้วยศาสตราจารย์ได้เสียชีวิตในปี2018นะครับและผมก็เคยรีวิวหนังสือของเขาไปแล้ว1เล่มชื่อว่า A Brief History of Time ประวัติย่อของการเวลาผมแนะนำให้ไปชมกันด้วยนะครับก่อนจะเริ่มนะครับผมต้องขอบอกก่อนว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความคิดเห็นของศาสตราจารย์ซึ่งอาจจะมีบางท่านที่ไม่เห็นด้วยผมยังต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมและอาจจะไม่ได้อธิบายทุกอย่างและบางเรื่องผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมากเท่าไหร่นะครับถ้าท่านใดสามารถอธิบายได้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับคำถามแรกนะครับพระเจ้ามีจริงไหมในอดีตมนุษย์เราไม่เข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายอย่างเราจึงต้องพึ่งศาสนาเพื่ออธิบายสิ่งเหล่านี้และคิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์สามารถให้คำตอบได้มากขึ้นเรื่อยๆและเราสามารถอธิบายจักรวาลได้ด้วยกฎเกณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติสำหรับศาสตราจารย์แล้วถ้าคำว่าพระเจ้าหมายถึงกฎเกณฑ์ธรรมชาติเหล่านี้ก็ยังพอรับได้แต่คำว่าพระเจ้าสำหรับหลายๆคนคือบุคคลที่สร้างทุกอย่างและมนุษย์เราสามารถมีความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วยได้ซึ่งถ้าคำนึงถึงขนาดของจักรวาลและบทบาทของมนุษย์ที่น้อยนิดความหมายแบบนี้ก็เป็นไปได้ยากนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยอมรับว่าทฤษฎีบิ๊กแบงเป็นจุดกำเนิดของจักรวาลมาจากความว่างเปล่าแต่บางคนยังคิดว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างพลังงานและอวกาศซึ่งเป็น2ปัจจัยหลักของการสร้างจักรวาลแต่ตอนที่บิ๊กแบงเกิดขึ้นมันมีพลังงานด้านบวกและลบเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งถ้ารวมกันแล้วจะเท่ากับ0นั่นหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องมีใครสร้างมันและถึงแม้ว่าจะมีพระเจ้าอยู่จริงแต่พระเจ้าก็ยังต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติอยู่ดีถ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นคนสร้างทุกอย่างขึ้นมาแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกยอมรับคือทฤษฎีบิ๊กแบงทฤษฎีนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากการค้นพบว่าทุกๆกาแล็กซีกำลังออกห่างจากกันเรื่อยๆและยิ่งมันอยู่ไกลจากโลกเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเร็วเพิ่มมากขึ้นถ้าตอนนี้มันกำลังออกห่างกันแสดงว่ามันเคยเป็นจุดๆเดียวกันมาก่อนและจากการคำนวณพบว่าจุดๆนั้นเกิดขึ้นประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ล้านปีที่แล้วแล้วก่อนหน้าบิ๊กแบงมันมีอะไรล่ะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้เสนอว่าอวกาศและเวลามีความสัมพันธ์กันที่เรียกว่า Space Time ซึ่งเป็นที่ที่จักรวาลทั้งหมดได้ตั้งอยู่ Space Time สามารถบิดเบี้ยวได้ถ้ามีวัตถุขนาดใหญ่ให้ลองนึกภาพผ้าที่ถูกกางให้ตึงและมีลูกบอลอยู่บนนั้นนะครับและถ้าวัตถุนั้นยิ่งใหญ่เท่าไหร่อย่างเช่นหลุมดำก็จะทำให้ Space Time บิดเบี้ยวมากขึ้นและทำให้เวลาหยุดไปเลยและจุดเริ่มต้นของ Big Bang ก็ทำให้กฎเกณฑ์เหล่านี้หยุดทำงานด้วยเช่นกันซึ่งหมายความว่าตอนนั้นคอนเซปต์ของเวลายังไม่เกิดขึ้นจึงยังไม่มีต้นเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้ในเมื่อจักรวาลมีความกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนั้นแล้วมีมนุษย์ต่างดาวไหมครับมันมีหลักฐานที่โชว์ว่าชีวิตบนโลกเราเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณ 3,000 ล้านปีที่แล้วและยังมีการประเมินว่ามีดาวเคราะห์อีกเป็นหมื่นล้านดวงที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับชีวิตและยังมีอายุมากกว่าโลกเราซะอีกแล้วทำไมยังไม่มีสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวมาเยือนโลกเราล่ะครับความเป็นไปได้แรก
คือมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงปัญญาอยู่พวกเดียวความเป็นไปได้ที่2คือสิ่งมีชีวิตที่โลกอื่นเป็นสิ่งมีชีวิตขั้นพื้นฐานและไม่ได้วิวัฒนาการจนมีสติปัญญาอาจจะเป็นเพราะลักษณะนี้ไม่มีความสำคัญในโลกนั้นก็ได้ความเป็นไปได้ที่3คือสิ่งมีชีวิตที่โลกอื่นอาจจะมีสติปัญญาแต่อาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการทำลายล้างความเป็นไปได้สุดท้ายนะครับอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่ทรงปัญญาแต่มนุษย์เราถูกมองข้ามเพราะเรายังพัฒนาไม่เพียงพอหรืออยู่ไกลมากศาสตราจารย์เห็นว่าเราไม่ควรพยายามค้นหามนุษย์ต่างดาวมากเกินไปเพราะถ้าเจอมนุษย์ต่างดาวที่มีความพัฒนาที่ล้ำเลิศมันอาจจะนำไปสู่ความหายนะของมนุษย์ก็เป็นไปได้ในอดีตมนุษย์เราไม่สามารถคาดเดาภัยพิบัติได้จึงต้องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจ้าเพื่อหลีกเลี่ยงความหายนะแต่จากการสังเกตลมฟ้าอากาศมนุษย์เราก็เริ่มจะสามารถคาดเดาได้ระดับนึงคำถามก็คือมนุษย์เราสามารถคาดเดาอนาคตได้มากขนาดไหนนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนามว่าเปียร์ซิมอนลาเพลสได้เสนอว่าถ้าเราสามารถคำนวณตำแหน่งและความเร็วของทุกๆพาร์ติเคิลหรืออนุภาคในจักรวาลเราอาจจะสามารถคาดเดาอนาคตได้แต่ความเป็นจริงแล้วมันมีความซับซ้อนมากเกินไปและยังมีสิ่งที่เรียกว่าเควอสหรือความอลวนซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอาจจะมีผลกระทบที่คาดไม่ถึงกับสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากนั้นแล้วหนึ่งในผู้บุกเบิกทฤษฎีควอนตัมเมคานิกส์นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันนามว่าเวอร์เนอร์ไฮเซนเบิร์กได้เสนอหลักการที่เรียกว่า uncertainty principle หลักการความไม่แน่นอนซึ่งกล่าวว่าไม่มีใครสามารถคำนวณตำแหน่งและความเร็วของพาร์ติเคิลได้อย่างแม่นยำและท้ายสุดหลักการหลายอย่างอาจจะไม่เวิร์กถ้า space time ถูกบิดเบี้ยวอย่างสุดโต่งโดยเฉพาะอย่างใน Black Hole หรือหลุมดำ Black Hole มีแรงโน้มถ่วงอย่างมหาศาลที่ขนาดแสงยังไม่สามารถรอดพ้นได้มันเกิดขึ้นจากการยุบตัวลงของดาวฤกษ์หลังจากที่พลังงานมันหมดสิ้นและมันจะดึงทุกอย่างเข้ามาที่จุดเดียวที่เรียกว่า Singularity และยิ่งดาวนั้นมีขนาดใหญ่เท่าไหร่แรงโน้มถ่วงก็ยิ่งมีมากขึ้นอีกทุกคนคงสงสัยนะครับว่าใน Black Hole มันมีอะไรแน่นอนว่ามีการจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะโดยเฉพาะในภาพยนตร์อย่างเช่นในเรื่อง Interstellar ที่พระเอกได้เข้าไปในแบล็คโฮลและเข้าไปสู่มิติของการเวลาแต่ความเป็นจริงแล้วไม่มีใครรู้ว่าในแบล็คโฮลมีอะไรเพราะแค่ไปถึงขอบเขตของมันที่เรียกว่า Event Horizon เราก็จะถูกแรงโน้มถ่วงมหาศาลดึงลงไปจนกลายเป็นเส้นสปาเกตตี้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับให้ลองนึกถึงว่ากำลังแล่นเรืออยู่บนแม่น้ำที่ปลายทางคือน้ำตกยิ่งใกล้น้ำตกเท่าไหร่เรือก็จะยิ่งเร็วขึ้นและถ้าเราตกไปในนั้นก็ไม่น่าจะรอดอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ Black Hole จะทำให้ Space Time ปิดเบี้ยวอย่างมากซึ่งในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ก็ได้จินตนาการว่านี่อาจจะทำให้เราสามารถเดินทางข้ามเวลาได้แล้วมันเป็นไปได้มากขนาดไหนครับการเดินทางข้ามเวลาจะต้องใช้ความเร็วที่เร็วกว่าความเร็วของแสงซึ่งพลังที่จะต้องใช้ในการขับเคลื่อนความเร็วจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดศาสตราจารย์เห็นว่าความรู้ปัจจุบันที่มีอยู่เกี่ยวกับจักรวาลเราบอกไม่ได้อย่างแน่ชัดว่าการเดินทางข้ามเวลาเป็นไปได้หรือไม่โดยเฉพาะมีทฤษฎีที่เรียกว่า M theory ซึ่งมีโอกาสที่จะรวม2ทฤษฎีหลักเกี่ยวกับจักรวาลก็คือ theory of relativity และ quantum mechanics เข้าหากันได้และมันอาจจะเปิดช่องทางความเป็นไปได้ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงแต่ถ้ามันเป็นไปได้จริงอาจจะเกิดปัญหาด้านลอจิกซึ่งอาจจะต้องมีองค์กรเพื่อควบคุมไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงอดีตศาสตราจารย์ได้เล่าเรื่องตลกเรื่องนึงนะครับในปี2009เขาได้จัดงานปาร์ตี้สำหรับนักเดินทางข้ามเวลาศาสตราจารย์ได้ประกาศเรื่องปาร์ตี้ของเขาหลังจากที่จัดงานแล้วเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าคนที่มาร่วมงานได้เดินทางข้ามเวลามาจริงๆซึ่งถ้ามีใครสามารถเดินทางข้ามเวลาได้จริงๆก็จะมางานปาร์ตี้ได้ตั้งแต่แรกอยู่ดีแต่เขาก็ผิดหวังที่ไม่มีใครมางานเขาเลยนอกเหนือจากคำถามเกี่ยวกับจักรวาลแล้วนะครับก็ยังมีคำถามเกี่ยวกับโลกของเราด้วยหนึ่งในคำถามก็คือเราจะอยู่รอดบนโลกนี้ได้ไหมศาสตราจารย์เห็นว่าจะมีภัยคุกคาม2ประเภทที่มนุษย์เราจะต้องเผชิญหน้าสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และสิ่งที่เราควบคุมได้สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือความเป็นไปได้ที่จะมีอุกกาบาตมาชนโลกเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้น66ล้านปีที่แล้วที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์สิ่งที่เราควรใส่ใจคือปัญหาที่เราควบคุมได้อย่างเช่นปัญหา climate change และปัญหาอาวุธนิวเคลียร์ตอนนี้การกระทำของมนุษย์กำลังสร้างมลพิษที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของเราเอง
ซึ่งจะต้องมีการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปผมแนะนำให้ไปชมคลิป How to Avoid the Climate Disaster ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในเมื่อมนุษย์เราจะต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่อาจจะแก้ไขไม่ได้แล้วเราควรจะไปตั้งรกรากที่นอกโลกหรือไม่ศาสตราจารย์เห็นว่านี่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งอาจจะมีหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยในการใช้ทรัพยากรในด้านนี้แต่เขาได้เปรียบเทียบกับการค้นพบทวีปอเมริกาในศตวรรษที่15ซึ่งตอนนั้นหลายคนก็คิดแบบเดียวกันแต่การค้นพบก็ได้เปลี่ยนแปลงและเปิดโอกาสอย่างมหาศาลธรรมชาติของมนุษย์เรามีความอยากรู้อยากเห็นซึ่งผลักดันการพัฒนามาถึงปัจจุบันถ้าจะกระตุ้นความต้องการไปสำรวจอวกาศอีกรอบเราจะต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ปัจจุบันเราควรตั้งเป้าหมายให้มีฐานบนดวงจันทร์ภายในปี2050และส่งมนุษย์ให้ไปดาวอังคารภายในปี2070เราอาจจะสามารถเดินทางไปที่ดาวเคราะห์อื่นภายในโซลาร์ซิสเต็มภายใน100ปีที่จะถึงหนึ่งในดวงจันทร์ของดาวเคราะห์จูปิเตอร์อาจจะมีแหล่งน้ำที่สามารถประคองชีวิตได้แต่เราคงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะออกไปนอกโซลาร์ซิสเต็มได้เพราะระบบดาวฤกษ์ที่ใกล้ที่สุดชื่อว่าอัลฟาเซนทาริอยู่ห่างจากโลกประมาณ 4.37 ปีแสงซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางเป็นหมื่นปีตอนนี้ก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีหลายอย่างอย่างเช่นยานอวกาศขนาดจิ๋วที่สามารถบินได้อย่างรวดเร็วเพื่อไปสำรวจที่ที่เหมาะสมสำหรับมนุษย์ที่แน่ๆก็คือถ้ามนุษย์เราต้องการจะอยู่ไปอีกพันๆหรือหมื่นๆปีอนาคตเราจะต้องไปที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนอีกหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญที่จะมีบทบาทในอนาคตคือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์คำถามก็คือเราควรจะกลัวมันและมันจะฉลาดกว่าเราไหมตอนนี้นะครับสมองของมนุษย์เรามีความซับซ้อนมากกว่า AI อย่างมากแต่มันคงไม่อยู่อย่างนี้ไปตลอดเพราะมีกฎที่เรียกว่า Moore's Law ซึ่งหมายถึงพลังและความเร็วของระบบคอมพิวเตอร์จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวทุกๆ18เดือนนี่หมายความว่ามันเป็นไปได้ที่ AI จะสามารถพัฒนาได้ด้วยตัวมันเองและจะมีความฉลาดเหนือมนุษย์ภายใน100ปีเมื่อไหร่ที่สิ่งนี้เกิดขึ้นเราอาจจะได้ผลประโยชน์ที่มหาศาลแต่เราต้องแน่ใจให้ได้ว่าเป้าหมายของ AI จะตรงกับเป้าหมายของมนุษย์เราเพราะถ้าไม่อย่างนั้นจะเกิดความหายนะในปี2015ศาสตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้าน AI อย่างเช่นอีลอนมัสก์ได้ลงนามในจดหมายที่เตือนภัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เราอาจจะไม่สามารถควบคุม AI ได้และการศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้าน AI ก็เริ่มพัฒนาขึ้นด้วยเช่นกันมนุษย์เราไม่ควรกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะลักษณะของสติปัญญาคือความสามารถปรับสภาพเข้าหาซึ่งเราควรให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นประโยชน์กับเราแล้วเราสามารถควบคุมได้จะดีกว่าคำถามสุดท้ายนะครับคือเขาต้องการเห็นเทคโนโลยีอะไรและเราควรวางแผนอนาคตอย่างไรศาสตราจารย์อยากเห็นการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มาจากนิวเคลียร์ฟิวชั่นซึ่งจะให้พลังงานที่สะอาดและไม่มีที่จำกัดแล้วเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงการขนส่งให้มันเป็นรูปแบบไฟฟ้าได้ปัญหาที่เราจะต้องเผชิญหน้าจะรวมไปถึง climate changeการหาพื้นที่และทรัพยากรเพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นการหาแหล่งพลังงานสะอาดและอีกหลายๆอย่างการออกไปสำรวจนอกโลกและ AI จะมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาเหล่านี้ศาสตราจารย์เชื่อว่ามนุษย์เรายังสามารถไปได้อีกไกลเขาเห็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญสำหรับเด็กรุ่นใหม่มากกว่าทุกๆยุคสมัยที่ผ่านมาตอนนี้มนุษย์เราอยู่ตรงจุดที่จะสามารถสร้างการค้นพบด้านวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในเกือบทุกๆด้านเราไม่รู้ว่าเราจะค้นพบอะไรและใครจะเป็นคนค้นพบมันฉะนั้นเราควรมีแนวคิดด้านการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงคนจำนวนมากได้และต้องสร้างความพิศวงและความตื่นเต้นเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ต้องการค้นพบซึ่งจะเพิ่มโอกาสที่เราจะค้นพบไอน์สไตน์คนใหม่ท้ายสุดศาสตราจารย์แนะนำให้เราทุกคนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่ว่าชีวิตจะยากขนาดไหนมันมีบางอย่างที่เราทุกคนสามารถทำได้สำเร็จเราแค่อย่ายอมแพ้และจะต้องปลดปล่อยการจินตนาการเพื่อสร้างอนาคตอย่างที่เราต้องการบอกตามตรงนะครับเล่มนี้ค่อนข้างจะยากที่จะเข้าใจมากๆและผมก็พยายามที่จะอธิบายให้ดีที่สุดนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะอ่านเวอร์ชันเต็มก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องผมด้วยนะครับผมขอถามทุกคนนะครับคุณคิดว่ามนุษย์เราจะได้ไปอยู่นอกโลกหรือไม่ครับและคุณคิดว่าจะต้องใช้เวลาอีกกี่ปีครับคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการรีวิวนี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับ
แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ